ผียุ่งแล้วใครเล่นแทนคาเซมิโร่โดนแบน3นัดแล้วอย่างนี้ต้องแก้ปัญหาไงครับถ้าคาเซมิโร่โดนแบน3นัดเราเจอรีด2นัดไม่ต้องใช้คาเซก็ได้ครับเชื่อพี่เถอะเราเอาอยู่ครับรีดเป็นทีมที่เกมรับไม่ได้แบบว่าดีอะไรขนาดนั้นตรงกลางก็ไม่ได้แบบว่าดีอะไรขนาดนั้นเจอเลสเตอร์ทีมอาจจะดีขึ้นมาระดับนึงพี่ว่าอาจจะเป็นทีมที่ดีกว่ารีดแต่ก็พี่ยังเชื่อนะครับว่าไม่ต้องถึงมือคาเซมิโร่ได้ครับแล้วเราจะต้องใช้ใครครับอาจารย์โอเคเฟสเนี่ยต้องใช้แน่ๆอยู่แล้วแหละเพราะอีเซนเจ็บถูกป่ะคาเซมิโร่โดนแบนเหลือใครเหลือเฟสซาบิเซอร์แม็กโทมินีพี่เชื่อว่า3คนนี้เอาอยู่เชื่อพี่เถอะฉะนั้นแล้วเราจะใช้ใครอาจารย์ถ้าให้พี่เลือกนะครับ2คนแรกนะครับเฟสเนี่ยต้องลงแน่ๆอยู่แล้วครับอีกคนนึงซาบิเซอร์เพราะว่าซาบิเซอร์เนี่ยเราเห็นอยู่แล้วนะครับในเกมที่แล้วนะครับว่าเขาเล่นเป็นยังไงนั่นคือเกมแรกนั่นคือเกมที่เขายังไม่คิดว่าจะพร้อมเลยด้วยซ้ำที่จะลงเล่นและเทนฮากก็ไม่คิดจะส่งลงในเกมนั้นด้วยซ้ำที่เจอพาเลทเนี่ยแต่ว่าสถานการณ์มันจะต้องทำให้ซาบิเซอร์ต้องลงเพราะว่าตัวมิดฟิลด์เราไม่มีแล้วเราไม่เหลือแล้วแม็กโทยังเจ็บอยู่อีเซนเจ็บอยู่คาเซมิโร่โดนใบแดงเฟสอยู่ในสนามคนเดียวที่เป็นฟิสตัวกลางนะฉะนั้นอาจจะต้องเอาซาบิเซอร์ตัวใหม่ลงมาเล่นซึ่งเขาแสดงเห็นแล้วครับว่าเขานิ่งพอเพราะเขาเนี่ยเป็นในเรื่องของพลังงานตั้งแต่อยู่ไลท์ซิกอยู่แล้วครับเขาเล่นเพสซิ่งเป็นเขาบีบเพสเป็นเขาเล่นเคาน์เตอร์เพสเป็นครับฉะนั้นเนี่ยไอเรื่องพลังงานตรงนี้จะช่วยแมนยูไนเต็ดได้เยอะฮะนะในการยิงคู่กับเฟสและที่สำคัญคือซาบิเซอร์เนี่ยออกบอลสั้นบอลยาวใช้ได้ด้วยนะครับไม่ใช่มีดีแค่เรื่องของเพสซิ่งไม่ได้มีดีเรื่องของเรื่องการเล่นเคาน์เตอร์เพสอย่างเดียวออกบอลดีแล้วยิงแถว2ดีด้วยนะครับยิงไกลดีด้วยนะครับตรงหัวกะโหลกฉะนั้นพี่เชื่อว่าด้วยคุณภาพที่พี่เห็นนะครับมันรู้เลยว่าเขาของจริงเรื่องเพสซิ่งว่ะวันนี้ที่เราเจอกับพาเลทนั่นคือเกมแรกแล้วเป็นเกมที่ต้องเล่น10คนเจอกับ11ด้วยนะเข้าใจป่ะเป็นสถานการณ์ที่10เจอ11ด้วยนะครับแต่เขายืนได้นิ่งมากเลยนะเนี่ยซาบิเซอร์จะเป็นตัวแทนคาเซมิโร่ใน3นัดนี้ที่จะลงเล่นแน่ๆครับเชื่อพี่เถอะเพราะเขาเก๋าพอเหลี่ยมเขาเนี่ยดีพอที่จะยืนคุมตรงกลางให้แมนยูนะฉะนั้นแมนยูเตะแฟนบอลทุกคนไม่ต้องห่วงอย่างน้อยนะครับเทนฮากเนี่ยแก้ปัญหาได้แบบเนี่ยอย่างที่บอกว่าเทนฮากเก่งอย่างเดียวไม่พอนะเฮงด้วยนะดวงดีด้วยนะเนี่ยเอาซาบิเซอร์มาเหมือนรู้เลยว่าเกมเมื่อคืนคาเซมิโร่จะต้องโดนใบแดงเห็นปะพอโดนใบแดงปุ๊บซาบิเซอร์แม่งรอต่อได้เลยเห็นไหมเออเนี่ยเก่งไม่พอแม่งต้องเฮงด้วยนะครับเทนฮากเนี่ยสถานการณ์สร้างวีรบุรุษถูกต้องครับพี่หนวดซาบิเซอร์หรือพี่จอห์นนี่เดฟเนี่ยน่าเหมือนจอห์นนี่เดฟเลยนะแจ็คสเปโร่อ่ะเดี๋ยวคุมแดนกลางให้ครับคุมพลังงานกับเฟสนะฉะนั้นเนี่ยพลังงานเราผมเชื่อว่าพลังงานตรงกลางเราจะดุดันตรงเนี้ยซาบิเซอร์จะมาช่วยตรงนี้แทนคาเซมิโร่ได้เจอแค่ลีเจอแค่เลเตอร์พี่ว่าสบายครับพี่ว่าไม่ต้องถึงมือคาเซมิโร่ส่วนคาเซมิโร่ให้ทุกคนมองอย่างนี้ฮะแบนไปเลยก็ได้ครับ3นัดไม่ต้องยืดยุทอแม่งหรอกครับฟังพี่ดีๆนะเพราะอะไรให้คิดซะว่าเป็นเรื่องดีครับจะได้พักพลังนะพักร่างกายของคาเซมิโร่ไว้ให้เต็มที่เต็มถังเต็มหลอดไปเลยแล้วค่อยไปลงทีเดียวนัดเจอกับบาร์เซโลนาไปเลยครับแล้วก็นัดชิงคาราบาวกับนิวคาสเซิลนี่ดีกว่าเก็บของดีไว้เล่นอย่างนี้ดีกว่า เหมือนเป็นการโรเตชันไปในตัวครับพี่ว่าอย่างนี้ดีกว่านะไอ้นัดแบบเนี้ยดีนะครับเป็นการบังคับพักไปเลยครับบังคับพักคาเซมิโร่ไปเลยเพื่อไปลงนัดที่มันสำคัญกว่านี้นั่นคือเจอบาร์เซโลนาแล้วก็เจอกับนิวคาสเซิลในนัดชิงคาราบาวครับนะไปเจอโปรแกรมหนักๆอย่างนั้นดีกว่าฮะเอาเก็บคาเซมิโร่เก็บพี่รถถังไปเจอโปรแกรมหนักๆอย่างนี้ดีกว่าไปบู๊นัดอย่างนั้นดีกว่าฮะไอ้นัดแค่ลีกกับเลเตอร์เนี่ยเอาแค่ซาบิเซอร์กับเฟสก็พอฮะอยู่สบายเออมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่คาเซมิโร่โดนใบแดงเพราะก็จะได้บังคับพักเขาไปเลยเพราะว่าถ้าขืนเขาไปโดนใบแดงเชื่อพี่เถอะนิสัยของบอสเราอะนายใหญ่เราอะเทนฮากอะเขาเน้นทุกนัดอะเขาเอาทุกนัดอะเขาไม่พักหรอกครับคาเซมิโร่อะเข้าใจป่ะมันเหมือนเป็นการบังคับเทนฮากให้พักคาเซมิโร่ครับเราก็จะได้มีตัวสดๆไว้เล่นบอลถ้วยสำคัญด้วยไม่งั้นก็จะโดนส่งรัวๆอย่างที่เราเห็นนะคาเซมิโร่เห็นไหมล่ะเป็นการโรเตชันไปในตัวครับส่วนซาบิเซอร์นี่ไม่แน่นะทุกคนทำเป็นเล่นไปนะคือถ้าเล่นดีเล่นเฟี้ยวเล่นเด่นและเพซซิ่งได้แบบว่าอร่อยสมบูรณ์แบบเล่นเคาน์เตอร์เพซเป็นตัวพลังงานที่แบบอร่อยเหาะเลยอะเป็นไปได้นะที่เราอาจจะซื้อขาดก็ได้นะทำเป็นเล่นไปนะครับซาบิเซอร์เพราะเขาอยู่ช่วงพีคอยู่เขาอยู่28ฉะนั้นก็ยังเอามาใช้ได้3 4ปีพี่ว่าถ้าซื้อมาจากบายูนิคพี่ว่าเขาขายไม่แพงหรอกครับซื้อถูกแน่นอนครับเพราะว่าเขาไม่ใช้ถ้าไม่ใช้ก็ส่งมาให้กูแต่ถ้าให้ดีเราก็ดูซอมซาบิเซอร์แต่จากที่พี่ดูในเกมคือดูแววแล้วแม่งดีแน่นอนครับดีแน่ๆเลยอะดีแน่นอนครับทุกคนและเชื่อพี่เถอะถ้าแมนยูไม่ซื้อแล้วถ้าเกิดโชว์ฟอร์มดีแมนยูเชื่อพี่เถอะทีมในพรีเมียร์ลีกซื้อแน่ๆมันต้องมีทีมที่ไปเอาซาบิเซอร์แน่ๆครับเชื่อพี่เถอะแววมันมาว่ะดูออกครับนักเตะเก่งไม่เก่งอะมันเห็นนะมาเราเห็นอยู่กับเกมเมื่อคืนอะว่าเขาเก๋าอะเนี่ยเป็นการบอกเป็นในๆแล้วนะว่าแค่เจอฟอร์เรสต์เนี่ยมึงยังแพ้เลยลีดเข้าใจมั้ยทุกคนผมถึงบอกไงว่าไม่ต้องไปอุทธรณ์นะคาเซมิโร่เนี่ยไม่ต้องไปอุทธรณ์นะครับเราเจอลีด2นัดเนี่ยมันงานเบาเพราะอะไรเอาแค่เจอฟอร์เรสต์เนี่ยมันยังสู้ฟอร์เรสต์ไม่ได้เลยครับลีดต
อนนี้มันยังแพ้ฟอร์เรสเลยเนี่ยล่าสุดเนี่ยตอนนี้โดนฟอร์เรสตกไป 1-0 เนี่ยเข้าใจปะเราเจอฟอร์เรสเรายังขนมเลยฮะเราเจอลีดเนี่ยมันก็คงขนมว่าอยู่แล้วอ่ะนะครับผมฉะนั้นไม่ต้องถึงมือคาเซมิโร่หรอกครับเกมแบบนี้ใช้ซาบิเซอร์เฟสจะได้ครับนะครับผมหรือใช้แม็กโทยังได้เลยเกมลีดเนี่ยนะครับไม่ต้องถึงมือคาเซมิโร่เก็บคาเซมิโร่ไว้เจอบาร์ซ่าเจอนิวคาสเซิลเลยทีเดียวทุกคนบอกว่าไอ้จานยืดอุทธรณ์ดีไหมนะครับควรยืดดีหรือเปล่าจริงๆก็ถามพี่นะช่างแม่งผมเสียวว่าแม่งแบบอาจจะมองว่าเฮ้ยภาษากายมึงดูรุนแรงดูแบบไม่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอย่าแม่งคือเข้าใจว่าถ้าเรายื่นตอนเนี้ยคาซิมิโร่โดนใบแดงเราโดนแบน3นัดถูกไหมแต่ถ้าเรายื่นอุทธรณ์เราอาจจะพ้นโทษแบนไปเลยเว้ยไม่ต้องโดนแบนใช่แต่อย่าลืมนะครับแต่ถ้าเกิดมันไปอีกแบบนึงคือเราจะหน้าจืดเลยนะแล้วเราโวยวายด่าไปก็ไม่มีผลอะไรครับเพราะมันไม่ไปถึงหูพวก FA แล้วแหละไปถึงหูพวกกรรมการมาอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะ3นัดที่เราโดนแบนนี่คือเจอลีด2นัดแล้วก็เจอเลสเตอร์เข้าใจมั้ยครับแต่ถ้าเรายื่นอุทธรณ์แล้วไม่ผ่านเนี่ยมันจะกลายเป็น4นัดแล้ว4นัดเนี่ยมันจะกระทบนัดไหนครับนัดชิงคาราบาวครับมันได้ไม่คุ้มเสียหรอกครับเชื่อพี่เถอะเข้าใจป่ะเออช่างแม่งเลยพี่บอกตรงนี้เลยครับว่าช่างแม่งเพราะว่าถ้านัดชิงคาเซมิโร่ไม่ได้ลงเนี่ยพี่บอกเลยว่ามีคาเซมิโร่อุ่นใจกว่าครับมันอารมณ์เหมือนกับเราเจออาร์เซนอลแล้วเราแพ้ 3-2 วันนั้นเข้าใจป่ะถ้าเรามีคาเซมิโร่เราอาจจะเสมอได้เรามีคาเซมิโร่เราอุ่นใจกว่าป่ะถ้าเราเจออาร์เซนอลน่ะถูกป่ะมันอารมณ์เดียวกันฉะนั้นเหมือนกันนะครับถ้าเราเจอนิวคาสเซิลในนัดชิงเรามีคาเซมิโร่ดีกว่าไม่มีนะครับถ้าถามพี่นะไม่ต้องไปอุทธรณ์หรอกครับปล่อยเซอร์ไปนะครับพี่เชื่อว่าไอ้3นัดเนี้ยคาเซมิโร่เนี่ยไม่ต้องลงก็ได้ครับไม่ต้องถึงมือคาเซมิโร่หรอกครับ